ายเรือมันเป็นเรื่องง่ายกิจกรรมแรกของพี่สนุกเวคางครับวันนี้เรามาพายซับกันก่อนก็ไม่เคยพายซับเดี๋ยวรบกวนพี่ปุ่นอธิบายเรื่องกิจกรรมพายซับว่าต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็พายซับคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับว่าพายซับคืออะไรเดี๋ยวให้พี่ปุ่นแนะนำเลยอย่างแรกก่อนต้องรู้จักก่อนว่าไอเนี้ยมันคืออะไรนะครับมันคือ SUP หรือเราเรียกกันว่าซับนะครับมันมาจาก Stand Up Paddle Boardซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการยืนพายบนเหนือแผ่นน้ำนั้นปกติที่เราเห็นพายคายักเนี่ยเรานั่งใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นอันนี้คือยืนก็คือตามชื่อเลยเนาะ stand up paddle board มันจะเร้าใจกว่าแล้วก็สำหรับคนที่พายเนี่ยก็ต้องมีการทรงตัวด้วยแล้วก็ในเรื่องของจังหวะในการพายก็จะแตกต่างก็คือความยากของมันเนี่ยจะอยู่ที่การทรงตัวด้วยใช่ไหมมันก็ต้องใช้กำลังแขนด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะให้พี่ปุ่นช่วยแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับคนที่ไม่เคยเล่นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้เริ่มยังไงบ้างครับพี่ปุ่นอย่างแรกเราต้องรู้จักตัวนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าตัวบอร์ดนะครับที่เราไว้ยืนเนี่ยขนาดความกว้างของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเวลาที่เราเลือกเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่จริงๆก็เลือกไว้อันใหญ่ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาที่เรายืนแล้วฝึกการทรงตัวในเริ่มต้นนะครับอย่างที่2เนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมี2ช่องลมซึ่งมีความปลอดภัยอยู่แล้วถ้าไอ้พวกบอร์ดที่เป็น2ช่องลมเนี่ยมันจะทําให้ทรงตัวง่ายขึ้นด้วยและยืนและปลอดภัยกว่าถ้ายืนนะครับก็คือเวลาตรงกลางเนี่ยก็คือยืนทําตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็ทำตัวตรงๆพอเวลาเรายืนได้นะสิ่งที่สำคัญควรต้องใส่ตัวนี้เขาเรียกว่ากรีดนะซัดเอาไว้ล็อกขาไว้ใช่ไหมใช่ถ้าเราตกน้ำเนี่ยเราก็ยังสาวตัวบอร์ดไปได้แล้วก็อย่างน้อยถ้าเราตกน้ำเนี่ยบอร์ดมันจะไม่ชนเรามันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เซฟตี้อีกระดับหนึ่งด้วยครับผมครับแล้วก็จะมีไม้พายซึ่งไม้พายแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้พายที่มาตรฐานที่ให้มากับตัวบอร์ดหรือคนที่จะรู้จักมันจะสามารถปรับความสูงต่ำได้ข้อแนะนำเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเราถนัดประมาณไหนเนี่ยให้ลองตั้งแล้วก็ให้มันสูงกว่ามือเราสักประมาณคืบหนึ่งหัวเราคือตั้งมือไว้บนหัวเราก็ให้มันสูงกว่ามือนิดนึงใช่เพราะว่าเวลาที่เรายืนพายเนี่ยไม้พายมันต้องโดนน้ำและถ้าต่ำไปเราก็จะก้มลงแล้วพายแต่ถ้าสูงเกินไปมันก็ทำให้เราเขย่งนะต้องปรับให้ประมาณนี้ก่อนแล้วพอเราเริ่มพายได้แล้วโอเคเราได้ระยะที่เราต้องการก็ปรับตามนั้นที่สำคัญก็เตรียมตัวผิดก็ต้องเตรียมใส่ชุดที่เปียกได้มาใช่ไหมเพราะว่าอาจจะมีตกน้ำกันบ้างครั้งแรกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่ามันจะยากง่ายยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับพายเรือมันเป็นเรื่องง่ายๆง่ายๆลองเริ่มจากนั่งก่อนเนาะคือพยายามอยู่กลางๆบอร์ดเพราะว่ามันจะได้ทรงตัวง่ายแล้วก็เคยพายเรืออยู่เนาะเคยแต่ว่าไม่เคยพายโอเคพอเราเริ่มที่จะยืนนะครับให้เอาไม้พายวางแบบนี้แล้วก็เริ่มขาที่เราถนัดขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็ยืนขึ้นเลยแล้วก็ยืนวันนี้ไม่มีช็อตตกนะเรือมันเป็นเรื่องง่ายๆง่ายๆน้ำโชว์ไปแล้วครับน้ำโชว์ไปหนึ่งทีมาพายซับครั้งแรกก็จะต้องเปียกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นธรรมดาเนาะมาเล่นกีฬาทางน้ำไม่เปียกก็เหมือนมาเล่นไม่ถึงครับใช่ไหมก็เดี๋ยวให้พี่ปุ่นฝากสถานที่ตรงนี้ไว้หน่อยครับกิจกรรมสนุกครับสำหรับ The Sub Area นะครับก็จะเปิดให้บริการนะครับให้สำหรับคนที่อยากจะพายซับนะครับมาสถานที่สวยๆแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณคริสต์มาสหรือปลายปีนี้เนาะแต่คือตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมใช่คือให้เรามาลองเล่นก่อนเลยใช่ครับผมเพราะว่าเราจะมีซับให้บริการนะครับก็แค่เตรียมชุดมาเปลี่ยนมีห้องน้ำบริการอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้เลยนะครับโอเค
คก็คือที่นี่พร้อมแล้วก็บึงกว้างขวางเล่นได้เลยมีกิจกรรมทางน้ําไม่ได้มีแค่ซับด้วยนะครับก็จะมีอย่างอื่นด้วยเนาะมาที่นี่ที่เดียวก็คือครบเลยใช่มั้ยครับไม่ไกลด้วยอยู่ที่บางบอนเปิด Google Map มาได้เลยเนาะใช่ครับที่สนุกเวทางครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปพายซับต่อก่อนนะครับเมื่อกี้ได้เปียกไป1เปียกแล้วนะครับเกือบจะทําพี่เค้าเปียกไปด้วยแล้วนะโอเคก็ยังไงขอบคุณพี่ฝนมากที่มาช่วยสอนขอบคุณครับสวัสดีครับ